นะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกลับทางพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้พงข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงว่าจะรู้ข้อวัดปฏิบัติในการดำเนินเดินต่อไปเบื้องหน้าหวังความพ้นทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าณกาลการบัดนี้กำมังสเตหิยาดิดังหิณปณิตายะณโอกาสวันนี้จะได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่โลกของหมู่สัตว์ได้เสวยอยู่ทุกวันคืนอยู่ทุกภพทุกชาติที่นี่เรื่องกรรมดีนั้นโลกคือหมู่สัตว์เมื่อได้สะสมใส่ตนไว้แต่ในชาติปางก่อนนอนกรรมชั่วก็เหมือนกันเมื่อสะสมใส่ตนไว้แล้วก็ไม่แคล้วคลาดจากผลคือสุขและทุกข์นั่นแหละกรรมดีให้ผลเป็นสุขทิฏฐธรรมเวทนียกรรมบุญบาปที่สัตว์ทั้งหลายสะสมใส่ตนไว้ชาติปางก่อนโน้นติดตามมาให้ผลชาติบ้างสะสมชาตินี้พบนี้ก็ให้ผลพบนี้บ้างอุปสะเวทนียกรรมบุญบาปที่โลกของหมู่สัตว์สะสมใส่ตนไว้ชาตินี้นั่นแหละต่อไปชาติเบื้องหน้าจึงให้ผลธรรมะคำพูดคำนี้เป็นเรื่องพระเจ้าพูดไว้ อปลาปละเวทียกรรมบุญบาปที่สัตว์ทั้งหลายสะสมไว้ไม่มีประมาณบุญและบาปนั้นก็ให้ผลไม่มีประมาณเหมือนกันเหมือนกันกับสุนัขไล่กัดเนื้ออีแก้งกระต่ายอีเห็นไปถึงสถานที่ใดก็กัดให้ตายที่นั่นไม่เลือกสถานได้เวลาอันนี้สันใดบุญให้ผลก็เป็นสุขบาปให้ผลก็เป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงกันไปอย่างนั้นฉะนั้นอโหสิกรรมเลิกแล้วไม่ให้ผลอีกต่อไปเปรียบเหมือนผลไม้สิ้นยางแล้วจะเอาไปเพาะปลูกก็ไม่งอกเงยหน่อแหงขึ้นเพราะมันสิ้นยางแล้วได้แก่กรรมดีพระโสดาผลสัตตุปรมัตถ์ตัดสังโยชน์สามขาดจากใจกรรมชั่วหมดไม่มีโอกาสให้ผลมีแต่กรรมดีล้วนกุลังกุละพระโสดาผลตัดสังโยชน์สามขาดจากใจกรรมชั่วก็ไม่มีโอกาสให้ผลหมดมีแต่กรรมดีให้ผลล้วนๆเอกาภิสีพระโสดาผลตัดสังโยชน์สามขาดจากใจบาปนั่นหมดไม่มีเสื้อที่จะเหลืออยู่ด้วยโดยบัญญัติเปรียบเหมือนกันกับผลละหมากรากไม้มันหน่อแหนงมันทำลายแล้วไปเพาะปลูกก็ไม่เกิดอีกอนาคามีผลตัดสังโยชน์5ดับขันแล้วไปสุทธวาส5บาปก็ไม่มีโอกาสที่ตามไปให้ผลมีแต่บุญล้วนๆเข้าพระนิพพานอยู่ในสุทธวาส5นู่นอนหันตผลหญิงชายที่ตัดสังโยชน์10ขาดจากใจแล้วบาปไม่มีโอกาสที่ให้ผลหมดสิทธิหมดอำนาจอันนี้หมายถึงเรื่องบุญโลกุตระบุญล้วนๆโลกิยะบุญก็เป็นเหตุส่งผลให้บำเพ็ญมรรคเกิดขึ้นสำเร็จมรรคผลต่อไปนั่นแหละทั้งโลกิยะบุญกุศลโลกุตระบุญกุศลอันย่ำกุศลทั้งสองประเด็นนี้ให้ผลเยี่ยมเลิศประเสริฐสุดไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือน
นั่นแหละมีแต่สุขก็สุขทุกข์ไม่มีขึ้นสว่าทุกข์ใดๆไม่มีเพราะบำเพ็ญสมถวิปัสสนามรรคเป็นกระแสตัดเข้าตัดกระแสของวัฏฏะบาปวัฏฏะทุกข์หมดไม่มีช่องทางให้ผลต่อไป นั่นแหละจึงให้นามว่าสุขโขปุญญัสสอุจยโยการสะสมซึ่งบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญทางตนและบุคคลผู้อื่นทางสัตว์นี้และสัตว์หน้าปุญญังสุขขังสิเวสังขยัมเหสังขารหมดสันตติเคี่ยงสืบต่อลงสู่ความสภาพแตกดับคือตายใจนั้นเมื่อได้อบรมบ่มนิสัยใจความเป็นปราศรัดลู่ดีละสั่วได้แล้วมีแต่สุขล้วนๆอย่างต่ำก็มนุษย์สมบัติเป็นที่ไปเบื้องหน้าอย่างกลางสวรรค์พรหมโลกเป็นที่ไปเบื้องหน้าอย่างสูงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานข้ามโอคะสงสารไปหมดเสียสิ้นไม่มีอะไรที่เหลือเศษจะได้เป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมอสังขตปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดรูปนามสังขารเป็นทุกข์พละหนักหมดเสียสิ้นเปรียบเหมือนไส้ตะเกียงสิ้นน้ำมันแล้วเราจะไปจุดมันก็ไม่ลุกเพราะหมดเสียเพลิงแล้วอันนี้สันใดใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายที่ตัดกระแสวัฏทุกข์ขาดจากใจแล้วนั้นด้วยการเจริญธรรมก็เปรียบเหมือนกันกับไส้ตะเกียงสิ้นน้ำมันสันนั้นอันนี้ข้อสำคัญฉะนั้นถ้าต้องการก็จงสะสมก็ทำเอาให้พร้อมอย่าได้ประมาทอย่าได้ประพฤติตนเป็นจนหลอกลวงตัวเองพัดวันปันเวลาลี้ลับซับซ้อนสนุกสนานไม่ทำความเพียรให้บุญเกิดขึ้นมันก็เป็นโมฆะเรื่องบวชไม่ยังผลบุญเกิดขึ้นบุญเมื่อกระทำนั้นมันก็ธรรมดาดอกแต่เมื่อมันเก็บตัวมันพอแล้วมีกำลังพอแล้วจะนำดวงจิตเข้าสู่ความสงบได้คณิกะอุปจาระอัปปนาได้แล้วจะเห็นตัวของบุญจิตนั้นเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็จะสิ้นสงสัยโอ้การเจริญสมณธรรมนี่เป็นบุญจริงๆการบวชก็ดีแล้วก็สิ้นสงสัยศรัทธาความเชื่อมั่นเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวในการสะสมบุญนั้นอันนี้แหละเรื่องบุญส่วนเรื่องบาปนั้นที่เราสะสมลงไปด้วยกายยากรรมวาจีกรรมมโนกรรมพร้อมทั้งสามนี่สะสมอยู่เป็นนิดไม่เลิกละนั่นแหละทำตั้งแต่ความสวดสาละมกเข้าสาบทาจิตใจใจนั่นก็สมองนักหน่วงไปเลยบาปมืดมิดปิดปัญญามีแต่โลภโทสะโมหะอกุศลมูลสามเข้าสาบทาจิตใจใจเป็นพลานสนานหยาบทำแต่ความสวดสาละมกได้ความดีนั่นทำไม่ได้นั่นแหละทุกโขปาปัสสอุจโยภิกษุทั้งหลายการสะสมซึ่งบาปนั้นนำมาซึ่งความทุกข์เราร้อนทางตนและคนอื่นทางชาติหน้าทุกขติเวนิปาตะนีระยังปัจจติเมื่อแตกกายทลายขันแล้วขันธาตุแตกดับแล้ว เจ้าตัวคือใจนั่นกราบกลอยตั้งแต่บาปก็ผูกพันลึงลัดให้มืดมิดปิดสติปัญญาไม่รู้ว่าจะไปสู่คติใดพบใดไม่รู้อาศัยตั้งแต่บาปกับกิเลสท่านแหละเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นผู้บัญชาการพาดวงจิตไปอยู่จะไปโลกใดแล้วบาปเป็นของร้อนสกปรกก็ต้องพาไปสู่ยมโลกยมะโลกหาความเจริญไม่ได้1นรก2เปรต3อสุรกาย4สเลสาร4สถานนี้เป็นที่ไปเบื้องหน้าของบาปของใจนั่นนั่นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์สอนให้เราละเว้นเลิกละเว้นอย่าพึ่งประกอบอย่าพึ่งกระทำเป็นกรรมบาปหยาบซ่าละมกไม่ดีอันนี้ข้อสำคัญจงสะสมตั้งแต่สิ่งที่ดีไว้
ป็นของประเสริฐเลิศสุดอันนั่นแหละฉะนั้นและพระพุทธเจ้าจึงตรัสอัปมาทธรรมความไม่ประมาทในสี่สถานหนึ่งในการละกายทุจริตประพฤติกายให้เป็นสุจริตสองในละการละวาจีสุจริตทุจริตประพฤติวาจาเป็นสุจริตสามในการละกายทุจริตใจทุจริตประพฤติใจให้เป็นสุจริตเสทำความเห็นผิดให้ถูกต้องตามคำสอนพระเจ้านี่แหละอีกนะอย่างหนึ่งระวังจิตไม่ให้กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้าสาบทางจิตใจสมองสองระวังจิตไม่ให้มัวหมองหลงไปตามกิเลสกามทุกกามลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่สามระวังจิตไม่ให้ลุ่มหลงในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเศร้าหมองนั่นสี่ระวังจิตไม่ให้มัวเมาในโลกในสงสารในสิ่งที่จะเข้ามาสาบทางจิตใจสมองเลิกละนี่พระเจ้าสอนธรรมะข้าพเจ้าสอนแท้ฉะนั้นจะยกบุคคลเป็นตัวอย่าง ข้างพุทธกาลโน้นมีวัดอยู่แห่งหนึ่งแล้วละลูกการที่ออกพรรษาตุลาเดือนตุลาอุปัชฌาย์แม่วัดก็อยู่มาอยู่ไปแล้วเรื่องสร้างกฐินทานไม่ได้ทำปีนี้จะเอาจนได้เก็บหอมลอมริบขายผักขายหมี่ขายกล้วยขายอะไรทุกอย่างรวบรวมไว้ก็ออกพรรษาแล้วก็ปักกฐินที่วัดตั้งกองกฐินขึ้นแล้วไม่มีใครจะขึ้นหมากขึ้นหมากให้มากกี่หมากถวายพระเจ้าสมณเณรจะขึ้นหมากใครได้ไหมได้จะเอาไปทำอะไรจะไปกี่หมากกี่ภูบุรีถวายพระเจ้าพระสงฆ์มวลเพื่อนมารวมกองบุญได้จะแบ่งให้ไหมเราแบ่งให้ขึ้นเถอะว่าโอ้เรื่องของแค่นี้จะเอาทางดาบขึ้นก็ได้นะมิ้นเกียร์ไม่ย่านเท่านั้นมันกำลังแรงแล้วปั๊บเน็บพ่อกระเตี่ยวเลยปั๊บปั๊บปั๊บก็ลากลงกองพื้นไปอ่ะไปถือสัตว์นะอย่าลืมสัตว์จังเวมาตังความสัตว์นี่เป็นธรรมตายต้องรักษาสัตว์ไว้เจ้าข้าไม่ลืมดอกได้ก็หาไปพี่น้องช่วยทำแจกมาแจกผู้บุรีถวายพระเจ้าพระสงฆ์และเพื่อนมาร่วมงานบุญเสร็จแล้วทำบุญแล้วก็อยู่มาอายุสังขารล่วงเลยไปถึง80 90เช่นลมจิตนั่นเป็นบุญเป็นกุศลล้วนทำกฐินแล้วลืมแบ่งให้เจ้าสมณเณรนะลืมแบ่งให้ใจขาดไปสวรรค์เลยเล็บไปเป็นภรรยาของพระอินทร์รูปสมตรมวรรณะสวยงามเหมือนพระจันทร์แพงเพราะบนตกแต่งค่ายพระจันทร์แพงพระอินทร์เห็นแล้วก็ชอบเอาเป็นภรรยานั่นแหละต่อมาเจ้าสมณเณรก็ทำความดีไปเสมอเจริญสมถวิปัสสนารักษาศีลในแพทย์ให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งวันคืนอายุล่วงไปถึง20ปีก็เลยหมดอายุสังขารยังมิได้ญาติพระจวนจะเก่าแล้วพอสิ้นลมแล้วเมื่อสิ้นลมแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ดวงจิตนั้นไม่อยากไปสวรรค์เลยไปมนุษย์ไปเกิดตระกูลกษัตริย์เกิดออกมาก็เป็นกษัตริย์รูปงามโสภาแต่เป็นคนขี้โกรธนะแล้วก็มีอัคคมเหสีมีบุตรไตรบุตรตาต่อมาก็ครองราชสมบัติเสวยสุขสำราญเบิกบานใจอยู่ประเทศนั้นเมืองอนุราชมุรีนั่นแหละต่อมาก็มีพราหมณ์คนหนึ่งมีคาถาวิชาดีนะสี่บาทพระคาถาแต่ละคาถานั้นสี่ขึ้นคายยกสี่ตำลึงบาทนั่นแหละถ้าใครอยากได้มาต้องการมาเรียนเอาเจ้าพญาบอกคารพัฒน์ซื้อว่าบอกคารพัฒน์นะ
นั่นแหละก็เลยไปเรียนบาทหนึ่งว่าอยากลูกของเท็จจริงที่รับอย่าพึ่งนอนหลับทำท่าทางนอนหลับจะลูกข้อที่สองอยากลูกของปลอมของซิบหายจนผู้ร้ายก็กลางคืนให้ไปเที่ยวในพระนครแต่งตัวเหมือนหลักสะดอนเหมือนนักล่วงข้อที่สามถ้าไปเที่ยวสถานที่ใดหรือปราบข้าศึกสงครามอย่าพึ่งอาบน้ำอาบน้ำให้ผิดท่าถ้าใดที่คนต้องอาบมามั่งอย่าไปอาบไปอาบท่าที่คนไม่อาบเพียงว่าลืมของไว้ของนั้นจะยังอยู่นั่นแหละข้อที่สี่คาถาข้อที่สี่มีพี่น้องให้กลายมีสหายให้ไปแม่ไปเยี่ยมดีมากยกคายให้เสร็จแล้วก็ตอนนั้นมาก็ทุกวันหนึ่งทุ่มไปถึงสามทุ่มนักสนมนั่นผู้หญิงหลายๆมันหลายภรรยาแม่น้อยเป็นพันๆมันก็ไม่สนะจนจะเวียนถึงอีนวลมันก็หลายวันมันก็หิวนั่นแหละแล้วก็ทำท่านอนหลับกอนขากนะไม่กอนก็ทำท่ากอนโอ้นักสนมทั้งหลายพูดกันให้สนุกสนุกเถอะพวกเราท่านเอาสนุกอย่างใดมันจะมีรสชาติเรื่องกลามอ่ะนะคนหนึ่งพูดว่าโอ้ยห้าเอ้ยกองก้นขึ้นอ่ะให้ม้ามันเสพโอ้ยคอยใหญ่คอยยาวเข้าไปกึ๋งทางในแม้มันแก่งทางในสะเม็นหมดตัวเลยทีเดียวถ้าใครไม่ได้เสพม้าจะพึ่งตายเนาะอร่อยเสียเก่งๆคนหนึ่งว่าโอ้ยฮาเอ้ยกองก้อนขึ้นอ่ะหีมันออกทางดากมันให้หมาตัวใหญ่ๆลึงใหญ่ๆยาวๆมันแสบเข้าไปนี่ป้องมันคาหันรวยรวยอยู่สะเมนหมดตัวทั้งนั้นโอ้ยคนหนึ่งว่าฮาปลาลูกตัวใหญ่ๆตัดเงี้ยงมันซะล่ะเอาหางมันยัดเข้าไปในหีนั่นกำคอมันแน่นเข้ามันดิ้นรวดรวดรวดทั้งในแม่มดอร่อยยิ่งเลิศประเสริฐแท้นั่นแหละโอ้ต่างคนต่างพูดใครขี้หน้าตัวเองนะคนหนึ่งพูดไอ้ห่าเอ้ยลูกสาวพญาโบกคารพัฒน์เสพกามคุณกับคนเลี้ยงม้าทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เสพอยู่นะยุคของม้าพอได้ยินว่าเรื่องของตัวศูนย์ขึ้นเดียดขึ้นเอาละก็เลิกไปมั้งลุกขึ้นก็ได้ไม่เลี้ยวไปเลยไปลูกสาวก็คนเลี้ยวมาแสบกันอยู่แล้วก็ตีเนาะลูกสาวก็ลุกวิ่งไปคนเลี้ยวมาก็ไปตีวิตีถูกรอดเรารั่วม่านปีนคำนั่นตกออกจับเอาไว้ตื่นเศร้ามาก็เรียกลูกสาวแต่งตัวเต็มยศนะมาหาพ่อจะมีเรื่องราวปรึกษาเลยแต่งตัวไม่เต็มยศเป็นคำไปไหนแล้วโอ้มีอันเดียวลูกก็เก็บไว้ไม่ใส่กาลกันเวลาสมัยที่เยี่ยมพระนครเอาเอามาใส่มันก่อนเศร้าหมองไม่นะพ่อไม่อดนะไม่อดก็กิ้งดอกแต่ว่าแพงไว้นี่ใส่ไหมแล้วแซ่ตากทั้งนี้หัวเหี่ยวเหี่ยวยัดยัดลูกสาวยัดกับแม่อีจองหองอีดอกทองกูรักเหมือนดวงตานี่ลูกทำไมมึงอยากได้มึงไม่พูดกับกูเสนาอามาตย์ราชสมุนตีคนร่ำรวยสวยงามมีถมไปไม่ไปแสบกับคนเรียกมากมึงตายตายจะร้องให้แม่มาตีอะไรกันเหรอเนี่ยมันจองหองลูกเนี่ยมันแสบกามกับคนเรียกมากโอ้มันก็เรื่องของเขาไว้เรื่องเขาเรียกเราเหมือนกันละอันมนุษย์ในโลกนี่ถามดูแล้วผู้ชายนะหีหมูก็สี่หีหมาก็สี่หีม้าก็สี่หีวัวหีควายก็สี่หมดมนุษย์ผู้ชายไม่สี่ตั้งแต่หีสีสร้างหีสร้างมันตัวใหญ่มันเจ็บไม่ได้มันเหยียบคอนั่นแหละตีสินินทาแต่เขาไม่ได้เราแต่หนุ่มก็เหมือนกันเลิกเสียจะพึ่งตีเถอะตีแล้วก็ตายเสยภรรยาแม่ทัพพูดหัวใจอ่อนเลย
เออไปดูแลกันเอาแม่ลูกเดี๋ยวมึงถูกไม่เร็วกูนะเอาทั้งแม่ทั้งลูกทั้งนั้นละนี่รู้แล้วอยากลูกของแท้จริงอย่านอนหลับทำหน้านอนหลับได้ความเท็จอย่างนั้นล่ะนี่เรื่องผู้หญิงทั้งหลายในโลกเป็นอย่างนั้นเว้นไว้แต่แม่ของเรานะทุกท่านจำไว้คนแก่เราไม่เป็นไรนมแล้วนะจะสงสารผู้หญิงอยู่สงสัยอยู่มันไม่ปลอดภัยอย่างนั้นอันนี้แหละแม่ผมเองออกเทวธรรมทูตถามแล้วบางหมู่บ้านไม่รับทำงานนอกมดหญิงชายมีสองแม่ลูกบ้านหนึ่งอุดรยกมือเลยเรียบร้อยไม่มีเรื่องนี่อันนี้แหละจากนั้นก็วาระที่สองอยากลูกของเท็จจริงของปลอมนั่นก็อยากลูกขโมยแต่งตัวเหมือนกันหลักสะดอนเดินไปคนเดียวในพระนครไปเลยไปคบประหาจนคนหนึ่งเอ้าเพื่อนเพื่อนจะไปไหนแล้วผมจะไปหาลักหาลักป้นเจว่าจะได้เอาทางนั้นเพราะวิสานี่พ่อของผมสอนให้พ่อของผมก็รักไปเลี้ยงลูกกับเมียน่ะจนตายผมก็รักษาวิสาแขนงนี้ไว้ของพ่อไว้เออดีละเพื่อนดีดีเป็นเพื่อนขึ้นเถอะเราเป็นก็เป็นเอาเป็นเพื่อนก็แล้วถ้าไปรักก็ไปสองคนมันจึงรักษาภัยได้คนหนึ่งขึ้นเอาของคนหนึ่งรักษาคนข้างล่างคนมาสัญญาบอกก็รีบเก็บตัวไปเลยไปก็อยากทดลองหาอามาตย์ดูมันจะสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ไหมก็เลยไปให้ผมขึ้นนะเพี้ยนอยู่ข้างล่างรอรับเอาของขึ้นไปก็เปิดประตูเข้าไปเอาทองคำนักแสนบาทเอาลงมาเลยมากับผ้าห่อเอาไปเก็บไว้ให้รับก่อนเพี้ยนให้เรื่องนี้ภัยนี่มันเย็นซะก่อนจึงพูดจึงแบ่งสันกันไปภายหลังต่อมาตื่นลงเช้าหมาอามาตย์เป่าร้องว่าโอ้ยจนลักของไปหมดมื้อคืนนี่หมดทุกอย่างที่นี่ก็เลยเรียกตุลาการพิพากษาประชุมศาลหาจนหาความจริงเขาก็เอาทองคำห่อผ้าไปด้วยมหาจรอมหาอามาตย์พูดตามจริงนะตุลาการพิพากษาน้อยใหญ่มารวมหมดแล้วขโมยลักของหลายเท่าไรหมดพระเจ้าข้าลักหมดไม่มีเหลืออะไรเลยจริงหรือจริงเอาทองคำอนุนี่เราเนี่ยเป็นคนขึ้นลักอยากทดลองดูว่าจะซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ไหมจะเป็นคนมักน้อยสันโดษบ้างไหมหรือเป็นคนมักมากทีนี้พูดไปตามสัตว์ตามจริงเสียน้อยว่ามากอยากได้ของหลวงไม่ได้หรอกเธอนั่นถอดออกจากหน้าที่ไปจะไปทำอยู่ทำกินอย่างไรก็ไปไม่ต้องอยู่ครองสมบัติหน้าที่นี่ต่อไปหมดนี่แหละความจริงไม่มีน้อยว่ามากมากว่าน้อยอันนี้ก็เป็นบาปสามารถกำจัดตนเองออกจากภาระหน้าที่ได้เงินเดือนตั้ง 30,000 บาทก็หายไม่ได้เลยบำเหน็จบำนาญไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญเขาอยากรู้ความเท็จจริงมันก็รู้อย่างนั้นแหละตอนนั้นมาก็ตั้งมหาจนน่ะเพี้ยนไอ้มึงวะพูดจริงไว้ทำจริงกูจะตั้งมึงเป็นมหาหมาดครองหน้าที่อ่ะเพิบได้เลยนี่เพราะการทำจริงถึงจะเป็นจนรักเขาจริงก็ดีป้อนจริงก็ดีแต่พูดจริงนั่นมันไม่หนีจากความจริงหรอกผลสุดท้ายเปลี่ยนสภาพที่เป็นจนได้คือเป็นมหาหมาดเลยรับตำแหน่งหน้าที่มีเงินเดือนกิน 30,000 บาทก็สบายครอบครัวนั่นแหละพ่อแม่ลูกเมียก็สบายต่อจากนั้นมาก็ข้าศึกตีลบปลายแดนโน้นพระราชาก็ยกเอาแหวนธรรมโลงราคาตั้งล้านบาทให้เป็นรางวัลนั่นแหละแล้วไปยกพลฐานตำรวจฝึกซ้อมดีแล้วไปลบราคาตีเธอไปนั่นให้ไปอาบน้ำมันพิษท่านะท่าใดที่คนอาบหลายๆอย่าลงอาบไปอาบท่าที่คนไม่อาบนั่นเพียงว่าลืมของไว้
มันจะยังอยู่ตามเดิมไปยกพลตำรวจทหารข้ามแม่น้ำคงคาไปฝั่งโน้นแล้วก็ตัวเองก็ขี่ม้าเรียบๆฝั่งไปนี่ละอาบที่นี่คนไม่ไปมาก็เลยเปลี่ยงเที่ยงออกเอาแหวนทำลงไปข้างไปต่อไม้แล้วก็เอาใบไม้ปกไว้ลงอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็มาแต่งตัวเต็มยศขึ้นขี่ม้าไปเลยลืมแหวนไว้ที่นั่นไปกับตีลบพบกัดสนะสงครามแล้วกลับบ้านกลับมาได้ใส่สนะกราบทูลพระราชาสำเร็จเรียบร้อยพระเจ้าค่ะไม่ลืมอะไรบ่ล่ะดูมือก็ไม่เห็นแหวนธรรมลงโอ้ลืมอยู่เตี้ยนที่อาบน้ำไปขึ้นมาไปเลยไปเห็นยังอยู่กับเก่านะเหลียวจะตามเดิมนี่นี่ปัญญาของนักปราชญ์โบราณท่านสอนสมัยก่อนมันไม่มีเรือคำนับอะไรทุกวันนี่มันไม่เจริญได้แล้วที่เราจะทำอะไรไปต่างๆนานาแล้วก็ไปพักหล่อผ่อนหายร้อนที่คนไม่รวมเพียงว่าลืมของไว้จะได้ยังอยู่โบราณท่านว่าจะนั่งให้เบิ้งหีจะหนีให้เบิ้งทีหรอให้เบิ้งหีนั่นนั่งลงไปเบิ้งต่อใหม่มันทังดากเอาน้ำก็ปักดากเอาเนี่ยไปเบิ้งหีให้เบิ้งบนนั่งนั่นให้ดูที่นั่งจะหนีให้ดูทีมันลืมของไว้นั่นอะไรบ้างนั่นแหละโบราณท่านสอนดีนี่วิชาแขนงที่สองจบที่สามที่หนึ่งที่สองที่สามจบเนาะจบยังวิชาแขนงที่สี่มีพี่น้องให้กลายมีสหายให้แม่ให้ย่ำให้แม่ไปย่ำที่นี่ก็เลยมีน้องสาวได้เป็นภรรยาของกษัตริย์อยู่พระนครหนึ่งก็เลยไปเยี่ยมน้องสาวก่อนแต่งตัวเหมือนหลักสะดอนหาหมวกก้านตาลเสื้อดำผ้าดำเหมือนหลักสะดอนนะไปกับเสนามาฐานตำรวจไปแล้วก็ล่วงขึ้นสู่พระราชวังพระศาสตร์น้องสาวน้องเคยนั่งอยู่เขาเป็นกษัตริย์ไปแล้วก็เสยเสนามาฐานพระแม่หมามาเพชรพระสัมพันธ์พี่ชายใหญ่มาเยี่ยมทำไมไม่ต้อนรับล่ะเอ๋ยคนอย่างนี้ไม่ใช่พี่ของฉันจะไปตายไหนก็ไปเถอะน้องสาวว่านะหึใหญ่ขึ้นนะยัดกับแม่มึงนี่นั่นแหละตอนนั้นมาก็ลงเลยออกไปก็เลยไปเยี่ยมเพี้ยนเศรษฐีพอไปถึงประตูที่เข้าบ้านคนรักษาประตูเข้าบ้านพ่อลุงมาแต่ไหนกันวะมาแต่เมืองอำนาจบุรีมาอะไรมาเยี่ยมเพื่อนขายหมาเศรษฐีเป็นเพื่อนข้าพเจ้าเป็นพญาโบกขลพัฒเดี๋ยวรอนี่ก่อนพ่อฉันไปพูดกับพ่อเศรษฐีเขาอนุญาตก่อนไปเลยพ่อเพื่อนเสื้อพญาโบกขลพัฒมีไหมมีโอ้ก็แต่งตัวไม่หลักสรานมาอยู่โน่นเออไปให้เขาก็มารีบเชิญมหาบพิตรพระราชสมภารเข้าไปแล้วได้ไปเลยไปก็เศรษฐีเขาก็จำหน้าได้โอ้พระสายมาแล้วสวัสดีจัดแจงที่นั่งอาสนะดีแล้วให้สร้างกลบกตัดผมให้เรียบร้อยอาบน้ำล้างเหงื่อสีใครให้เอาเครื่องกษัตริย์มาทงพบให้เลยเอาเงินมาขึ้นสวยอีก10 โอดบาทแล้วก็กินข้าวปลาอาหารเทนาอาหารตำรวจกินอิ่มหนำสำราญนี่มันดีเลิศประเสริฐอย่างนี้นะมีเพี้ยนไปเยี่ยมไปยามนั่นแหละเหมือนใจกลับมาตีน้องสาวนะบ้านน้องเขาจะตีแม่มันทั้งนั้นแหละเขาก็ทราบนะเมื่อกลับไปถามตำรวจนี่แหละพระยาบอกขลพัฒน์ทำไมไม่ต้อนรับปัญญาของนักปราชญ์เขาทดลองเสยๆหรอกตัวเองถือตัวมากเกินไปเดี๋ยวถ้าถูกมาเลี้ยวเขานะปิดพระนครให้ดีมีกระแพงล้อมเขาก็เปลี่ยนแต่เจ็ดเลยพอกลับไปถึงเราคุดฐานตำรวจคุดดันพื้นไปเลยคุดดันพื้นเข้าไปนี่ไปนี่ก็ขึ้นไปเลยพอเห็นพี่ชายไปกับผู้หญิงนะก็โดดลงจากพระราชวังวิ่งไปสนามหลวงหนีน้องเขยก็ไปเพราะน้องเขย
ไม่ไปก็ทุกข์ไม่แล้วทั้งนั้นไปผู้หญิงมันวิ่งไม่แล้วนะตามทันก็จับได้ก็เตะเลยไอ้เมียมึงเหรอกูเลี้ยงมาพาใหญ่ตั้งแต่เล็กแตกมาน่ะตบพ่อขี้ตีพ่อเงี้ยแสนรักห่วงอะไรนี่มันลืมคนอีกตัญญูอียอดอียอดอกตัญญูคนตายเสียดีกว่าคนอย่างนี้เอาไว้ก็เป็นเยี่ยมอย่างไม่ดีของโลกนั่นแหละดีชั่วถูกผิดอย่างไรคนสักไรแต่ถามเสียก่อนนี่แหละได้เป็นใหญ่ลืมคุณของพวกไผ่ชนะอามาตย์ไม่ดีคนอย่างนี้จะเป็นกษัตริย์ไปก็ไม่เจริญถือตัวเตะร้องให้ได้ยินเสียงสวรรค์ดาวดึงนะพระเย็นก็โอ้พระยาโบกพระชี้โกรธไว้ตีน้องสาวผู้หญิงตีมันก็ตายเสยตีคล้องเป่าร้องเอาเทพดาทั้งหลายใครวะจะไปห้ามได้มีนางเทพดาตัวหนึ่งนะฉันจะไปห้ามได้พระเจ้าข้าเป็นอะไรกับเขาแล้วอ๋อดิฉันเป็นนี่เป็นศีลเขาเจ้าข้าพระยาโบกพระสบายนอนเป็นเนนน้อยดิฉันเป็นแม่วัดสร้างมรรคศีลทานขึ้นแล้วอยากได้หมากมาใส่กองบุญนะกีบหมากกีบผู้ถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้าเป็นนี่เป็นศีลเขาเจ้าข้าพระยาโบกพระสบายนอนเป็นเนนน้อยดิฉันเป็นแม่วัดสร้างมรรคศีลทานขึ้นแล้วอยากได้หมากมาใส่กองบุญนะกีบหมากกีบผู้ถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้าไม่มีใครขึ้นให้เลยไปพูดกับเจ้าสมณเณรรับรองขึ้นให้นะถ้าแบ่งสมบูรณ์ให้แบ่งให้ถ้าขึ้นให้หรือขึ้นให้แล้วเริ่มแบ่งให้เจ้าค่ะนั่นแหละเป็นนี่เป็นศีลเขาไปจะไปใส่นี่แทนศีลไประวังให้ดีนะถึกไม่เลี้ยวพญาบกพันธ์เว็บห่อลิบลงมามันสวยเทวดานะสวยเหมือนประจันมันเพ่งอะไรมันก็สวยใหญ่ทั้งนั้นมีแต่สุภะอสุภะไม่เมกายทิพย์นะเจ้ามาก็ไปยืนแผ่นดินนะพระยาบอกครับว่าเสียงแววนะเข้าใจเลยทำไมหนอโลกทั้งหลายมีความจงรักภักดีพี่น้องกันทำไมจะฆ่าตีมันก็ตายแล้วผู้หญิงยศจะเพิ่งฆ่าหันหน้าไปดูแม่ใจไหวเหมือนพระจันทร์เพ่งบ้างบ้างน้องสาวโตเสียเลยเทวดาก็ล่มหงายหลังอะล่มหงายหน้าป่าของดีนโอ้ยสวดจมปมวักใหญ่ดังทั้งแดงทั้งขาวไปถึงกับป้ายขึ้นห้ามมันจะไหวไหวใส่น้ำแม่มึงนี่มาใส่นี่นะสวรรค์โอ้ยสยโหร่องพระยาโมคคพัฒน์สี่เทวดาแล้วโอ้ยมดยิ่งกันตกซานขึ้นไม่ได้เลยเสียจนอิ่มแล้วเปลี่ยนชาติเป็นมนุษย์เลยแต่งามมาใส่นี่ใส่ศีลเขานะเขาเอาไปเป็นภรรยาเลยนี่แหละจำไว้ข้อนี้อย่าให้เป็นนี่เป็นศีลนะมีเท่าไรก็ใส่ให้หมดไปสวรรค์ก็ยังมาตอบแทนอย่างนั้นแหละให้มันหมดฉะนั้นเราออกบวชตอนแรกอุปัสสอาจารย์ท่านถามนี่ศีลมีไหมอมะพันเตตัวบางอ้ายมีสิมีศีลไหลทั้งไปโอ้ยมันก็ไม่บริสุทธิ์หรอกเว้ยมันต้องตอบใส่ให้หมดจึงมาบวชมันจึงบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นนี่เป็นศีลใครก็ใส่ให้มันหมดมันจึงจะไปเป็นกรรมเป็นแดนนั่นแหละน้องสาวที่นี่จะไม่ถูกพี่ชายตีตายนะเพราะกรรมดีแต่ชาติฟังก่อนโน้นเป็นคนชาวนาเหมือนเราเนี่ยไปทางไร่ทางป่าทำไร่เดือน4เดือน5ไปเผาไร่น่ะไฟไหม้บักหอยเดียนะหอยโคกหอยบกมันเข้าอยู่ในโพงไม้แล้วดูแรงไฟไหม้มันร้อนมันจะตายแล้วร้องให้สนั่นมันเลยอยู่นะเสียงอะไรไปมองดูโพงไม้โอ้หอยเดียเต็มอยู่ไฟจะไหม้แล้วมันร้อนขวนซับสลบงัดหอบเสื้อตะกร้าเอาไปไว้โกนโพงไม้แห่งหนึ่งให้พ้นจากอันตรายมักหอยเดียทั้งหลายข้าพระเจ้าช่วยเหลือพวกท่านพ้นจากความตายครั้งนี้เดชะบุญครั้งนี้นะไปซาหน้าพบหน้าเมื่อข้าพเจ้าตกทุกข์ยากลำบากอย่างไรเหตุเป็นไรเกิดขึ้นสังหารขอให้มีคนมาช่วยเหลือนะยายเป็นตรายเหมือนข้าพเจ้าช่วยพวกท่านพ้นจากความตายครั้งนี้แล้วนี่นะนั่นแหละอานิสงส์อภัยเดียไปออกจาก
ไฟไปไว้ที่ปลอดภัยตลอดจนถึงฤดูฝนพ้นจากอันตรายได้นี่แหละข้อสำคัญจำไว้การที่ให้ความสุขมนุษย์อื่นสัตว์อื่นก็เหมือนให้ความสุขตัวเองให้ความทุกข์คนอื่นสัตว์อื่นก็เหมือนให้ความทุกข์ตัวเองนั่นแหละไม่ผิดดอกออกจากปากไปว่าเข้าสู่คนนั้นออกจากกายวาจาใจเข้าเผาคนนั้นถ้าความชั่วถ้าความดีก็เผาบำรุงให้เจริญอันนี้จงสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่าให้เป็นอันตรายเห็นแล้วเว้นไว้แต่ไม่เห็นช่วยเหลือสัตว์บกสัตว์น้ำทุกทวนหน้าวิญญาณดวงเดียวกันกับเราเขาก็ปรารถนาสุขเหมือนกันอย่าละเอียดหยามพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปถ้าช่วยเหลือไม่ไหวก็ยกเป็นเรื่องของกรรมสาอุเปกขาวางเฉยเป็นเรื่องกรรมของสัตว์ทั้งหลายทำมาไม่ดีก็แล้วกันนี่แหละอานิสงส์ผลเป็นอย่างนั้นนี่แหละเรื่องนิทานพญาโบกขลพัทน่าฟังจำไว้นะจำไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมของปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายแล้วจะเป็นสิริเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์สดที่ผลดีงามเมื่อเราประกอบเหตุวันนี้แล้วทำมัญญตาผลดีจะเกิดขึ้นสนองข้างหน้านั่นทุกทุกได้ยากจะมีผู้ช่วยเหลือนี่เป็นข้อสำคัญจำไว้นี่แหละการบรรยายธรรมะเรื่องบุญบาปนกเรื่องนิทานสะดกของพระยาโบกขลพัทให้ทราบเจ้าสมณเณรอย่าขี้ข้านนะทำเจ็ดวันทุกอย่างให้มันขยันนั่นแหละเรามาบวชเจริญธรรมสูงใหญ่ไปพบหน้าจะเป็นใหญ่อย่างพระยาโบกขลพัทนั่นแหละไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนทุกอย่างพระบุญทำไว้อันนี้แหละการแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาก็ยุติลงแต่เพียงนี้